กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังจากที่อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาตั้งปมสงสัยแม่พนิดาศิรยุทธโยธินอาจไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์เนื่องจากเอกสารต่างๆของแตงโมไม่ปรากฏเลขบัตรประชาชน13หลักของแม่พนิดาทั้งใบแจ้งเกิดที่ระบุชื่อและเลขบัตรประชาชนของพ่อโสแต่ของแม่พนิดามีแค่ชื่อรวมถึงเอกสารอื่นๆล่าสุดเพื่อนสนิทแตงโมอย่างแอนนาวรินทร์วัชสังก็ได้ออกมายืนยันผ่านรายการเผ็ดมันบันเทิงทางช่อง8ว่าแม่พนิดาเป็นแม่แตงโมอย่างแน่นอนเพราะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนและแตงโมเป็นคนบอกเองว่าแม่พนิดาคือคุณแม่ที่แท้จริงเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเคยพูดตั้งแต่มีนาคมมีเพจหนึ่งแฉว่าไม่ใช่แม่แตงโมข่าวนี้เคยดังมากเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนนั้นคนออกมาโฟกัสว่าแม่แตงโมตัวจริงออกมาแสดงตัวแล้วแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเลยเรื่องนี้แอนนาเคยคุยกับโมว่าชัวร์ใช่ไหมแม่เธอใช่ไหมโมก็ยืนยันเองว่าเนี่ยแหละแม่ฉันแม่ฉันที่อยู่กับพ่อฉันคนนี้คนเดียวนอกนั้นแม่เลี้ยงไม่เกี่ยวดังนั้นถ้าใครมาบอกว่าไม่ใช่แม่แตงโมฉันขอเถียงเพราะโมเองก็รู้ว่ามีข่าวนี้ตั้งแต่แรกและออกมาแก้ข่าวตั้งแต่แรกประเด็นต่อมาเมื่อวานนี้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับคุณแม่คุณแม่ยังพูดอยู่เลยว่าแม่เองเปลี่ยนทนายมาเป็นครั้งที่4แล้วคนมองแม่ยังไงบ้างเราก็บอกไปว่าแม่ไม่ต้องไปสนคนมองถ้าอะไรมีประโยชน์ต่อรูปคดีใครช่วยเราได้จริงจังใครทำหน้าที่ได้เต็มที่แม่ก็เลือกคนนั้นไปจบที่ผ่านมาแม่อาจมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ในสังคมดูแม่ไม่ดีแต่ว่าเรื่องนี้ทำเพื่อโมนะก็ยังคุยเลยแม่แกก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแม่ทำเพื่อโมนัดกันไว้พฤหัสบดีนี้ว่าจะไปเอาเสื้อผ้าแต่งโมที่บ้านเพื่อเอามาขายก็ได้บริจาค ก็ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์เวลาเราคุยกับแม่เราเข้าใจแม่หลายๆอย่างแต่เวลาเห็นแม่จะบอกแม่เสมอจะเตือนแม่แม่อาจไม่รู้ตัวเวลาแม่พูดออกสื่อแม่ไม่รู้ตัวหลายอย่างพูดออกไปเป็นลบเยอะทำให้คนออกมาเป็นพระมารดาบ้างแม่บ้างก็ออกมาเนกาทีฟกับแม่เยอะส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่ใช่แม่ไม่จริงการันตีเลยว่าไม่จริงส่วนเรื่องแจ้งเลขบัตรประชาชนมันสามารถบอกความเป็นพ่อเป็นแม่ใครได้ด้วยหรอถ้าเรื่องเอกสารทางราชการไม่แน่แต่ถ้าเรื่องความเป็นแม่จริงๆแม่เป็นแม่แน่นอนส่วนทำไมแม่ไม่แจ้งขอพูดตรงนี้ได้ไหมเรื่องนี้เป็นประเด็นเซนซิทีฟตอนแม่กับพ่อโสเขารักกันแล้วมีโมมันมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายระหว่างทางที่เขามีปัญหากันเลยทำให้พ่อโสเป็นคนรักลูกมากเขาเลือกที่แม่อยากได้อะไรแม่เอาไปแต่ขอโมเอาไว้เขาเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือสตอรี่ที่โมเล่าให้ฟังถ้าวันนั้นเกิดมีปัญหาเรื่องเอกสารหรืออะไรต่างๆก็ไม่แปลกเพราะวันนั้นเขามีปัญหากันคนรับรองบุตรคือพ่อตอนมีประเด็นเหมือนติดต่อแม่ยากขอเล่าตรงนี้ไม่เคยเล่ามาก่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโมก็ไม่ได้ติดต่อแม่เยอะก็ถามว่าเธอไม่เห็นเอาแม่มาบ้างเลยเห็นแต่พ่อตลอดโมบอกว่าตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแม่ไม่เคยติดต่อมาเท่าไหร่เพราะแม่เขาก็มีครอบครัวของเขาก็ถามว่าเธอน้อยใจบ้างไหมแม่ไม่ค่อยเข้ามาเขาบอกว่าฉันไม่น้อยใจอะไรเลยเพราะพ่อเติมเต็มให้ทุกอย่างเราไม่ได้เข้าข้างแม่นะเราคุยกับแม่ไม่คุยเรื่องคดีเดี๋ยวปวดหัวขี้เกียจทะเลาะแต่จะคุยกันเรื่องซัพพอร์ตกำลังใจแฮปปี้ไหมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้บ่ายสามพฤหัสบดีเรานัดกันนอกจากนี้แอนนายังได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าเรื่องแตงโมกับแม่แอนนาเคยถามโมเพราะข่าวนี้มันเคยมีมาเมื่อ10กว่าปีก่อนว่าชัวร์ไหมโมเองก็เคยยืนยันว่าคนนี้แหละแม่ที่แท้จริงแอนนาเล่าข่าวเท่าที่เรารู้แต่จะเอาชัวร์ก็ตรวจ DNA จบ